สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวธาตุดินทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็คือชาวราศีมังกรพฤกษบและก็กันนะคะผู้ที่มีราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตที่มังกรพฤกษบกันดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะไพ่จะมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปนะคะไปจนถึงวันที่20 ตุลาสอง5นนะคะแล้วก็ไพ่อาจจะต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนก็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักของคู่ใหม่ไปเลยก็ได้นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะสลับกันบ้างนะคะในตัวตนของคุณหรือคนรักของคุณนะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ Roman Angel เเช่นเคยนะคะ Roman Angel จจะบอกอะไรชาวทัดดินบ้างเรามาดูกันเลยคะ่ะขออาภัยที่มาช้านะคะ ขออภัยที่มาชา้าด้วยนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะความรักของชาวทตาดีนในช่วง15วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะเม e t เอ effort พยายามเพื่อความรักความรักในครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะการ Take a คชั่นการภาคเพียรพยายามเพื่อให้ความรักในครั้งนี้สำเร็จ great love is worth taking the step y o u a r e guided to take นะคะความรักนี้ยิ่งใหญ่นะคุณกำลังจะได้เจอความรักที่ยิ่งใหญ่นะแล้วกำลังจะมีใครบางคนพยายามเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตนะคะ make the effort พยายามเพื่อความรักคุ้มค่ากับการรอคอย word w e i t i n g for คุ้มค่าเหลือเกินกับการที่คุณได้รอคอยเขาคนนี้นะคะ divine timing ความรักของคุณถูกกำหนดเอาไว้แล้วและในเวลานี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานอยู่ในความรักของคุณอยู่นะคะสถานการณ์ความรักของคุณถูกกำหนดเอาไว้แล้วคุ้มค่ากับการรอคอยแน่ๆมีใครบางคนพยายามเพื่อที่จะมีคนในชีวิตนะคะ flexible ยืดหยุ่นประนีประนอมยืดหยุ่นประนีประนอม ให้โอกาสอนุโลมอะไรแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็คนคนนี้จะเข้ามาดูแลคุณเองไพ่พี่หมีขึ้นมาการดูแลนะคะการดูแลการเอาใจใส่การปกป้องการคุ้มครองใครบางคนอยากให้คุณรอคอย Flexible แปลว่ายืดหยุ่นเพื่อรอคอยเขาก็ได้นะคะเหมือนกับ รอคอยเขาหน่อยคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนยืดหยุ่นให้เขาทีถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คุณพึงพอใจก็ช่วยแบบยืดหยุ่นเพื่อรอคอยเขาทีแอบคิดว่าเขาน่าจะอยากให้คุณรู้แบบนี้นะคะเข้าใจเขาหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าตัวตนของชาวธาตุดินตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะใบแรกเด็กถือดาบค่ะดูสิคะเด็กถือดาบ คุณค่อนข้างรักตัวเองณนะเวลานี้คุณคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะแคร์อะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยจะแคร์อะไรเท่าไหร่แล้วก็รักตัวเองนะคะดูสิคะไฟออฟสอดแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่อยากรอคอยอะไรแบบนี้นะชาวธาตุดินไม่อยากรอคอยนะคะหนึ่งไม่เท้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากออกไปจากสถานการณ์ที่ต้องรอคอย ห้าดาบคุณไม่ชอบอยู่แบบที่มองไม่เห็นอนาคตคุณไม่ชอบอยู่แบบที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอฟไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลหรือเปล่า Long distance relationship หรือเปล่าใครบางคน เคยให้ความหวังให้คุณรอหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ได้แต่คุณเคยรอและในเวลานี้ดูเหมือนว่าชาวธาตุดินจะเริ่มเบื่อหน่ายกับการรอคอยแล้วแหละห้าดาบคุณเหมือนอยากออกจากจุดที่ต้องรอคอยแบบที่ไม่รู้ทิศทางนะ่ยมันไม่มีอะไรให้คุณคาดหวังมันไม่มีอะไรที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนะคะคุณดูเหมือนกับอยากหลุดออกไปและบางคนก็หลุดออกจาก การรอคอยได้แล้วด้วยบางคนชาวธาตเดินอาจจะหลุดออกจากการรอคอยได้แล้วหรือบางคนอาจจะแปลว่าเริ่มสดใสแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับการรอคอยอีกแล้วไม่ได้ใส่ใจอีกแล้วว่าจะมีเขาในชีวิตหรือไม่มีก็ได้คุณอาจจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะตัวตนของคุณเหมือนผ่อนคลายกว่าเดิมมากๆเลยเหมือนคุณผ่อนคลายเหมือนคุณไม่ไม่ยึดติดเหมือนคุณไม่ได้ยึดมั่นอะไรแล้วว่าจะต้องมีมีเขา หรือมีใครในชีวิตนะคะี่ชาวธาตุดินเป็นอย่างี้นะเอฟอ่านตามไพ่เลยนะคะแล้วเรามาดูตัวตนของคนคนนั้นที่จะเข้ามาดูแลคุณนะคะที่ที่กำลังจะพยายามพยายามเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณตัวตนของเขาเป็นเช่นไรคะ j จัสติสเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกลุ่มมิถุนหรือว่าตุนนะคะจัสติสทำทุกอย่าง ให้คู่ควรภาคเพียรและพยายามนะคะเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะคะไฮรแฟนเาอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤกศพหรือว่ากันนะคะ ไฮแลแฟนแปลว่าคอมมิ t เมนต์ข้อผูกมัดนะคะสถานภาพที่ชัดเจนการคลองรักการคลองคู่การตกลงตรงใจเอฟคิดว่าคนคนนี้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยว่าเขาจะมีคุณในชีวิตนะคะเขาลงใจเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นคุณที่จะต้องอยู่ในชีวิตของเขาตัวตนของเขาค่อนข้างเป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็กล้าหาญแล้วตอนนี้เขารู้สึกมั่นคงเลยความรู้สึกที่มีต่อคุณนะ่ะมั่นคง มากมากเลย8เหรียญน,นะคะ8เหรียญน,นี่คือ make the effort เลยนะคะชาวธาตุดิน8เหรียญ make the effort พยายามเพื่อความรักคนคนนี้แหละจะพยายามเพื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณและไม่ปล่อยคุณไปแน่ๆนตอนนี้เขาลงมือทำแล้วเขาเตรียมการแล้วเขาวางแผนแล้วเขาหมายมั่นหมายมั่นปั้นมือเลยว่าเขาจะมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้นะคะเขาจะไม่มีวันยอม ปล่อยคุณไปเขาปล่อยคุณไปไม่ได้นะคะ <K le af> เขาปล่อยคุณไปไม่ได้ <K le af> เอฟคิดว่าเขาน่าจะแบบแม้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเบื้องหน้าแต่แต่พยายามอยู่ตลอดเวลาเลยแบบร้องขออธิษฐานนะคะหรือตั้งจิตมั่นเลยว่าหากคุณเป็นคู่ของเขาจริงๆอย่าอย่าได้แบบอย่าได้มีใครนะคะอย่าได้มีใครอย่าได ตัดสายสัมพันธ์กับเขาเลยอย่าได้ตัดเยื่อใยกับเขาเลยขอให้มีเยื่อใยกับเขาไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหพยายามเพื่อเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรักเขาแบบซาบซึ้งอะไรก็ได้แต่ขอให้มีโอกาสสักเพียงเล็กน้อยที่ยังรอเขาอยู่เอฟคิดว่าเขาน่าจะคิดอย่างนั้นนะคะชาวธาตุดินนะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุดินบ้างนะคะ คนคนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุินบ้างคะคุณเป็นคนที่ลํำค่าแล้วก็สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะคะ 1. เหรียญนะเขามีความหวังเสมอคุณเป็นคนที่แบบเลือค่าเสมอจัดเม้นนะคะจัดม้นค่ะเขาอยากให้คุณให้โอกาสอีกครั้ง จัดเม้นคือการให้โอกาสนะคะคือการย้อนกลับก็ได้ r รียูเนียนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะ mm hmm. เขาอยากพูดคุยกับคุณ mm hmm. เขาอยากเดินทางมาหา mm hmm. เขาอยากให้คุณเข้าใจโอ้ไฮไฮพิทเทสไฮพิทเทสเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจความรู้สึกของเขา mm hmm. เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณคุณเป็นคนที่มีค่าเหลือเกิน คุณเป็นคนที่มีค่าเหลือเกินในดวงใจหนึ่งเหรียญเป็นคนที่มีคุณค่านะคะจัดเมนแล้วก็จัดเมนแล้วก็แปดไม้เท้ามันแปลว่าการสื่อสารความเข้าใจการทำความเข้าใจการเปิดเผยการเข้าใจความรู้สึกการรู้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขาเอฟคิดว่าเขาอยากให้คุณรับรู้ความรู้สึกของเขาดิฮพิเทตเขาอยากให้คุณมั่นใจ ในความรู้สึกของเขาเขาอยากให้คุณแบบรู้ได้นะรับรู้ได้นะว่าเขาคิดยังไงนะคะเขารักคุณไหมคะอัศวินเหรียญน,นะคะเรื่อยมาอัศวินถือเหรียญคะ่ะจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะ หถ้วยรักนะคะหถ้วยแปลว่าการกลับมาด้วยแปลว่าการคิดถึงเสมอด้วยเจ็ดเหรียญเสมอไปไม่มีใครอื่นเสมอไปนะคะยังคงรักอยู่เจ็ดเหรียญ หถ้วยแล้วก็อัศวินเหรียญยังคงรักอยู่เสมอไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดเลยสักวันตั้งแต่วันที่เขาได้รักคุณจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่เคยมีสักวันเลยที่เขาแบบเลิกรักแล้วเขาคิดถึงคุณอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเลย6ถ้วยรัลึกถึงคุณด้วยความรักตลอดเวลานะคะและความคิดของเขาที่มีอยู่ในเวลานี้ก็คือขอให้คุณรับรู้เถิดว่าเขารักคุณ มากเกลือเกินมากกว่าที่คุณจะรับรู้ได้เขาอยากบอกทุกอย่างพูดทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกภายในใจแล้วเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจและคุณจะรู้ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือชาวธาตุลมกลุม,มิมถุนตุนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุาาด,ดินมังกพรพฤชพบกันเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้แหละค่ะนะคะ,นะคะเขาเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้แต่ลักษณะของเขาแบบที่เอพูดเวลาที่เขามีความรักเขาเป็นคนที่ทุ่มเท เวลาที่เขารักใครเขาจะทุ่มเทเขาจะเป็นคนพยายามเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นและเขาจะไม่ใช่คนแบบตั้งแง่นะเพราะเขาเป็นคนที่แบบจริงจังมากๆในความสัมพันธ์ถ้าหากเขารู้ตัวแล้วว่ารักเขาจะเป็นคนแบบทุ่มเททุกอย่างเลยนี่คือตัวตนของเขาในขณะที่ตัวตนของคุณนะตัวตนของชาวธาตุินนะคะฝั่งของคุณ คุณไม่เอาความหวังไปผูกติดเลยชาวธาตุด,ดินไม่เอาความหวังไปผูกติดเลยอะไรที่มองเห็นอะไรที่มองเห็นได้เท่านั้นจากนี้จะจับต้องเอาไว้แล้วแบบวิดมั่นนอกนั้นฉันไม่รู้ไม่ฉีบางทีชาวธาตุด,ดินอาจจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ได้หรืออาจจะสลับกันชาวธาตุด,ดินอาจจะเป็นคนที่พยายามเองก็ได้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุด,ดินคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนี้คะ ก้าดาบนะนะคะาดาบเป็นกังวลใจเป็นกังวลใจสีดาบไม่อยากคิดคิดแล้วเครียดคิดแล้วเป็นทุกข์คิดแล้วยึดมั่นถือมั่นคิดแล้วไม่มีความสุขคิดแล้วไม่เป็นไปดังใจก็ไม่อยากคิดเอฟคิดว่าเป็นแบบนั้นเลยนะคะเดทดูสิคะดูสิคะบางคนเหมือนกับ เลิกหวังแล้วก็เลิกคาดการ์อะไรแล้วนะคะ,ะ,คะชาวิทัดตินรักเขาคนนี้หรือเปล่าคะกาวถ้วยรักนะคะกาวถ้วยคนคนนี้ก็ยังคงเป็นความสุขอยู่เสมอคนคนนี้ก็ยังเป็นคนที่ชาวิทัดตินรู้สึกดีมากๆเลยสามเหรียญรู้สึกอยากอยู่ด้วยรู้สึกอยู่ใกล้ถ้าหากได้อยู่ใกล้ก็คงจะมีความสุขนะ่เด็กถือถ้วยคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่ลักษณะ ของความคาดหวังที่มีต่อตัวกันและกันต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณเคยคาดหวังคุณเคยปรารถนาคุณเคยอยากได้ดังใจแล้วมันไม่เป็นไปนดังที่หวังคุณก็เลยหยุดสีดาบหยุดคาดหวังคุณก็เลยไม่ไม่ถูกคุณรู้สึกว่าเป็นแบบนี้อ่ะดีกว่าแล้วไพ่ก็เชื่อมโยงกันมาเลยในตัวตนของชาวธาตุดินนั้นอ่ะคุณเหมือนเลิกคาดหวังคุณเลิกแบบ คุณเลิกทำอะไรที่อยากได้อะไรจากเขาแล้วนะคุณนะ่ะรักเขาแล้วก็มีความสุขเมื่อได้คิดถึงเขารักเขาแล้วก็มีความสุขเมื่อได้คิดถึงเขามีความสุขเสมอนั่นแหละอยากให้เขาได้สิ่งดีๆปรารถนาดีต่อเขาตลอดเวลาแต่คุณไม่อยากให้เขาเป็นอะไรให้ได้ดังใจคุณแล้วพอตอนที่คุณเคยคิดเช่นนั้นคุณเป็นทุกข์คุณไม่อยากคุณไม่ชอบความทุกข์ของตัวเองนะคะชาวธาตุดินบางคนนะ่ะ เลื่อนระดับความรักของตัวเองไปจนกระทั่งถึง unconditional love แล้วรักแบบไร้เงื่อนไขรักเพียงแค่รักนะ่ะเพียงแค่ได้รักก็พอนั่นนั่นคือคุณนะคะคุณเพียงแค่ได้รักเขาก็พอแล้วคุณไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วความคาดหวังทําให้คุณหมนหมองไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ชอบตัวเองเวลานั้นเลยอะไรแบบนั้นนะคะนั่นแหละตัวของชาวธาตดินเป็นอย่างนั้นคุณจะก็เลยแบบสลายความปราถนาอะไรแบบนั้นไปนะคะ คุณก็เลยรักเขาในแบบที่คุณไม่คาดหวังอะไรแล้วนะคะแต่อีกคนหนึ่งนั้นเขารักคุณและเขาจะพยายามทุ่มเทเพื่ออยู่ในชีวิตของคุณเพื่อทำให้คุณได้มีความสบายใจเพื่อผูกมัดคุณเอาไว้นี่ตัวตนของเขาเป็นอย่างนี้เลยสลับกันเลยนะคะหรือเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้แต่คุณมีลักษณะที่คนที่รักกันเหลือเกินคุณรักกันเสมอน่ะคุณรักกันและกันเสมอ แต่คนหนึ่งคาดหวังอีกคนหนึ่งยึดมั่นนะคะเรามาดูกันว่าแล้วอนาคตคุณทั้งคู่จะลงเอยเป็นอะไรในชีวิตของกันและกันนะคะชาวทาตดินและข่าวคนนี้จะลงเอยเป็นอะไรในชีวิตของกันและกัน,นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาอีกแล้วเหมือนใจเขาคิดไว้เลยคุณจะได้เริ่มต้นกันอย่างจริงจังและมั่นคงนะคะ แล้วก็ราชินีถือดาบตามแบบที่คุณปรารถนาและต้องการเลยราชินีถือดาบนะคะปรารถนาและต้องการติดมาสองใบโอ้คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆดูสิคะคุ้มค่าก็คือ d m p อ็ s เคุณได้เป็นเจ้าของดวงใจคุณครอบครองพื้นที่ทั้งหมดในดวงใจแล้วก็สี่ดาบแปลว่าการรอคอยคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ แล้วก็เด็กถือถ้วยค่ะคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้สำรับนี่จัดเม้นมาอีกแล้วนะคะดูสิคะความรักแท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วราชาถือเหรียญนะคะสมหวังสมหวังนะคะ The Star าสมหวังดังใจปองคุณจะลงเอยเป็นใครในชีวิตของกันแลกกัน e M Place คือภรรยาราชาถือเรียนคือสามีมีโอกาสจะได้แต่งงานครองคู่มีโอกาสจะได้ลงเอยสมหวังเป็นคู่ชีวิตของกันและกันเลยนะคะดีเอ็มเรเจ้าของหัวใจคุณถูกรักเสมอนะคะเอฟคิดว่าชาวธาตุดินจะถูกทดสอบให้แบบให้รู้วิธีการรักผู้อื่นแบบแบบทำให้ตนมีความสุขนะ่ะรักแล้ว พึงได้รับแต่ความสุขเท่านั้นรักแล้วสมปรารถนาจากการได้รักเท่านั้นโดยไม่ต้องรอคอยอะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักเลยคุณถูกดึงออกมาจากจุดคาดหวังโดยสิ้นเชิง นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่พยายามไม่ได้มีหน้าที่ทําให้ความรักนี้มันแบบบังเกิดขึ้นความพยายามถูกผลักไปหาเขาคนนี้ที่เป็นฝ่าย make the effort พยายามเพื่อมีคุณเองนะคะนี่คุณจะลงเอยเป็นคู่ชีวิตของกันและการได้เริ่มต้นแบบสดใส reunion น,น,นะคะได้เริ่มต้นแบบสดใสถ้าใครบางคนไม่ได้เลิกลาไม่ได้ไม่ได้เลิกลาไม่ได้หันหลังไม่ได้จบความสัมพันธ์ก็อาจจะแปลว,ว่าความสัมพันธ์ระยะไกลจะต้องมา ชิดใกล้แล้วจะต้องมาเป็นรักที่ใกล้ชิดกันจะต้องเป็นรักที่เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมจะต้องเป็นความรักที่จับต้องได้จริงๆนะจับต้องแล้วก็มองเห็นอนาคตได้จริงๆนะใครบอกว่าคุณคุณจะได้ทุกทุกอย่างที่เคยปรารถนาตอนที่คุณไม่ปรารถนา คุณจะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหนักแน่นดังใจที่คุณเคยปรารถนาในเวลาที่คุณไม่ปรารถนาแล้วบางทีชาวธาตุด,ดินบางคนอาจจะเคยอธิษฐานร้องขอขอให้เจอความรักแท้จริงขอให้เจอคนรักดีๆขอให้เจอคนรักที่ดูแลเอาใจใส่ขอให้เจอคนที่รักคุณแบบที่ตัวคุณเป็นจนกระทั่งคุณแบบเข้าใจความรักแล้วก็เลิอกอยากได้คุณกลับได้มานะคะแล้วไพ่บอกว่า คุ้มค่ากับการรอคอยและแม้ว่าคุณกำลังรอคอยอยู่ณเวลานี้แต่มันคุ้มค่าอย่างแน่นอนและมันแค่อยู่ในกระบวนการเพราะว่าเอฟอ่านตามให้เลยนะคะ d i v i i ทา i n is at work in your love life สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานอยู่ในความรักของคุณกระบวนการนี้แบบเกิดขึ้นแล้วและมันจะลงเอยด,ด้วยการด้วยการ มีชีวิตคู่ร่วมการจัดเมนเห็นไหมคะมันมีช่วงที่คุ้มค่ากับการรอคอยมันมีช่วงมันมีช่วงที่ดีและเลอค่าอยู่นะคะมันมีทิศทางที่กำหนดเอาไว้แล้วว่าตอนไหนจะดีที่สุดนะนะคะบางทีความรักของคุณมันจะแบบแสนหอมหวานเหลือเกินตอนที่ได้อยู่ด้วยกันในอนาคต ก็ได้เพราะว่าคุณกับเขาเจอสถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านพ้นมาดังนั้นนะคะดังที่ผ่านมานั้นนะคะเรามาดูกันว่า15วันนี้จะเกิดสถานการณ์ใดกับความรักของชาวธาตุดินบ้คะอันนี้พลิกออกมา ชชยชนะและวิกตอรี่คุณได้รับหัวใจเขามาแล้วคุณรู้ไหมหัวใจทั้งหมดของเขามีคุณเป็นเจ้าของครอบครองดวงใจหกถ้วยนะคะหัวใจของเขามีคุณเป็นเจ้าของคุณชนะดวงใจของเขาคุณได้ครอบครองหัวใจของเขานะคะสองถ้วยคุณเป็น คนที่เขารักราชาถือถ้วยนะคะและเขาไปไหนจากคุณไม่ได้แน่นอนนี้ผูกมัดผูกติดแล้วเดวิลแปลว่าไปไหนไม่ได้จัดเมนอีกแล้วจัดเมนขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะคนคนนี้ผูกติดชะตาวาชนารักเอาไว้กับคุณจัดเมนแปลว่าวาชนาบุพเพก็ได้นะคะแปลแปลถึงเรื่องของจิตวิญญาณนะเรื่องทางจิตวิญญาณเราขึ้นมาถึง3 3ใบเลยจัดเมนต์นะคะ ให้บอกว่าคุณทั้งคู่ผูกติดกันมาด้วยเส้นทางทางจิตวิญญาณนะเป็นความรักที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณไม่ใช่คู่ผ่านไม่ใช่คู่ที่จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยิ่งถ้าใครยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบจริงๆจังๆเลยยิ่งไม่สามารถแล้วไปได้ใหญ่เลยเพราะว่าอะไรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนี่ผูกติดยึดมั่นเอาไว้เป็นแบบ โซ่แห่งจิตวิญญาณเลยเหมือนได้แดงที่เป็นโซ่พันธนาการด้วยใยเสน่หาอะไรทํานองนั้นแหละค่ะนะคะคุณเป็นที่รักเสมอและคุณชนะได้ดวงใจของเขามาแล้วเรียบร้อยด้วยคุณเป็นที่รักคุณถูกรักมากๆเหลือเกินสองถ้วยคุณจะได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนนะคะบางคน บางคนรู้สึกสบายใจมากเป็นพิเศษไหมคะชาวธาตุดินในช่วงนี้ถ้าตัวคุณเป็นฝ่ายแบบรอคอยเฝ้ารอนะ่ะช่วงนี้คุณจะสบายใจมากเป็นพิเศษคุณจะไม่โหยหาเขาแบบเดิมคุณจะรู้สึกรักแบบชื่นใจนะรักเขานะรักเขาแต่ชื่นใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากบีบบังคับให้เขาเป็นสิ่งน,นั้นทําสิ่งน,นี้คุณจะรักได้แบบแบบชื่นใจและสบายใจมากๆเลยในช่วงนี้ เพราะว่าบางทีนี่อาจจะเป็นเซนส์เซนส์ของคุณน่ะสัญชาตญาณของคุของคุณนะคะการอย่างรู้ของคุณสัญชาตญาณบางอย่างที่คุณรับรู้ได้จากกระแสดวงจิตที่หู่ทางจิตวิญญาณนั้นสื่อสารมาถึงคุณน่ะคุณรับรู้ความเป็นเจ้าของในตัวของเขาได้นะคุณรับรู้ว่าคุณเป็นเจ้าของเขาคุณก็เลย สบายใจนะไม่เห็นฉันไม่เห็นจะต้องอยากให้เขารักหรือพยายามอะไรเลยเพราะว่ายังไงดวงจิตดวงนี้ก็ผูกพันมั่นหมายกับฉันเอาไว้อยู่แล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองแต่ความมั่นใจในตัวเองมันแสดงออกมาเป็นความสบายใจแล้วคุณไม่คุณเลิกรอคุณเลิกแบบทำอะไรให้แบบ ให้ตัวเองอึดอัดอีกต่อไปนะคะแต่ยังไงคุณก็รักเขาอยู่ดีถึงแม้คุณจะไม่ไม่มานั่งเฝ้ารอพร่ำเพลอทุกใจแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่ดีคุณเลิกรักแบบคาดหวังบีบบังคับคอนโทรลควบคุมแต่คุณกลับได้ความสบายใจในความรักแล้วเมื่อคุณตรวจสอบดวงใจของตัวเองคุณก็พบจริงๆว่าคุณก็รักเขาจริงๆนั่นแหละแต่คุณแบบเลิกคาดการคาดหวังอะไรเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณเป็นที่รักคุณ คุณได้ครอบครองดวงใจของเขานะคะคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นเจ้าของหัวใจของคนคนนี้เสมอแล้วคนคนนี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะไม่ได้ลงเอยกับคุณเพราะมีหลายอย่างเลยที่เขากับคุณจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีชีวิตคู่ที่ต้องใช้ร่วมกันอีกมากมายถ้าอยากจะบอกอะไรชาวธาตุดินบ้างคะ๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรชาวธาตุดินบ้างคะ ชาริออตเขากำลังมาไพ่บอกว่าเขากำลังมาชาริออตนะคะชาริออตแปลว่าชัยชนะเหนืออุปสรรคด้วยนะคะแปลว่าความภาคเพียรด้วยนี่ราชาเถอเรียนขึ้นมาอีกแล้วราชาเถอเรียนคนนี้คนคนนี้คือคนของคุณขอจงยาเป็นกังวลนะคะนี่คือคนของเธอนี่ไงขอจง,ยง,อ,งอย่าเป็นกังวลสองดาบอย่าเป็นกังวลนี่คือคนของเธอ The Sun ใต้สำรับกำลังมาแล้วเห็นไหมคะรถม้าที่เขาควบมาเนี่ยกำลังมาแล้วคุณแบบรอคอยได้เลยนะคะอย่าได้แบบเป็นกังวลใจใดๆเลยไพ่ออกมาบอกเพิ่มเติมว่าเขาจะมาขึ้นต้นมาด้วยชา a ิอ o การเดินทางมา สปิดท้ายด้วยสมไม่เท้าการเดินทางมาถึงแล้วขอจงอย่าเป็นกังวลน,นี่คือคนของเธอถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทําอะไรและไม่ได้รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างทุกอย่างอําพรางสายตาไม่ให้คุณเกี่ยวพันไม่ให้คุณเหนื่อยยากด้วยไม่ให้คุณเจอกับเรื่องราวมากมายคุณไม่ได้รับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างกําลังดําเนินไปในทิศทางที่ควรเป็นในทิศทางที่บุคเพสันนิวาสสร้างสรรค์น,นะคะ ราชาถือเหรียญแล้วก็เดอะซันขอจงหยาเป็นกังวลนี่คือคนของเธอเดอะซันนะคะนี่ไพ่บอกว่าชาวทาดินกับเขาสมหวังในความรักจริงๆแล้วนะ่ะสมหวังตามบุกเพสนิวาสตั้งแต่พบกันตั้งแต่พบคุณเส้นทางบุกเพสนิวาสเริ่มขึ้นแล้ว เส้นทางความรักแท้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ได้พบคุณที่เหลือเป็นกระบวนการการเติบโตก่อนที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆนะคะเดด s ันเอฟชอบรูปนี้มากเลยเดด s ันน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเรามาดูไพ่ออร์คกันนะคะวันนี้ออ่านแบบกระชับกระชับนะคะมาดูสีไพ่ออร์ค e อยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวธาตุินบ้างนะคะ b ิ l o v ลที่รักของฉันโรแมนต์อิส t รีเทนนิ่งทูย r ริเลชั่นชี p ความรักที่สุดแสนลึกซึ้งจะหวนคืนมาความสัมพันธ์ที่แสนรักใครจะย้อนกลับมาสู่ชีวิตของคุณคุณกำลังจะได้หวนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่อ่อนหวานลึกซึง้ง ใกล้ชิดสนิทสนมนะคะคุณเป็นที่รักเสมอรีเบิร์ตการเกิดใหม่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วคุณเป็นที่รักตั้งแต่คุณเกิดมารีเบิร์ตคุณเกิดชาติพบใดคุณก็เป็นสุดที่รักในทุกๆชาติภพเป็นคุณเสมอที่จะถูกรักเหลือเกินเช่นนี้เมื่อเขาพบคุณก็ไม่อาจรักใครอื่นได้ เมื่อเขาได้รักคุณแล้วมาใจของเขาถูกครอบครองเอาไว้ตลอดการและรีเบิร์ตก็ยังแปลว่ารียิเนียนด้วยหววกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะบินโลฟที่รักของฉันคุณเป็นที่รักตั้งแต่เกิดคุณเป็นคนที่เขารักตั้งแต่เกิดคุณเป็นคนที่เขาเกิดมาเพื่อคุณตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็มีคุณเป็นเป้าหมายชีวิตตั้งแต่แรกเลย แล้วทุกอย่างที่เขาดำเนินชีวิตไปก็เป็นเพียงเส้นทางเพียงเส้นทางเดินเพื่อจะมาอยู่ใกล้ๆก,กับคุณแค่นั้นเองนะคะ Blessing พรอันประเสริฐพรอันประเสริฐ Blessing คุณได้รับพรอันประเสริฐให้มีทารักทารสนิหา Animal ใครบางคนก็อธิษฐานร้องขอขอเป็นทารักของคุณน่ะ เขาด้วยซ้ำปรารถนาจะเป็นเองไม่ใช่คุณร้องของให้เขามาเป็นทาสรักเลยไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายร้องของให้เขามารากักคุณสุดดวงใจด้วยซ้ำชาติใดๆคุณก็เมตตาการุณาเขาและความรักที่เขามีให้กับคุณทำให้เขาร้องขอพรอันประเสริฐให้เขาเกิดชาติใดก็เป็นคนที่ได้รักคุณสุดดวงใจได้เป็นคนที่ได้ดูแลได้เป็นคนที่ทำทุกวิถีทางเพื่อมาอยู่ใกล้ๆก,กับคุณนะคะอันนี้คุณเป็น สิ่งที่เขาร้องขอและปรารถนาเอาไว้แล้วเป็นสิ่งที่เขาร้องขอเอาไว้แล้ว The g a r เ e n e r มาทั้ง animal แล้วก็คนสวนเลยคนคนนี้เป็นคนสวนของคุณธนุถนอมบำรุงเลี้ยงดูมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักคนคนนี้เกิดมาเพื่อทุ่มเทหล่อเลี้ยงความรักและทำทุกอย่างเพื่อดูแลคุณให้ดีที่สุด ื่อมอบความรักให้กับคุณเพื่อแสดงความรักเพื่อแสดงออกทางความรักต่อคุณและเขารับรู้อย่างมั่นใจและมั่นคงในหัวใจของตัวเองนะเวลานี้เลยว่าอะไรก็ไม่สามารถทำให้เขาหมดรักในตัวคุณได้นะคะอะไรก็ตามไม่ไม่สามารถทำให้เขาหมดรักในตัวคุณได้เขารู้แล้วดูสิเขา o r g i v e ฟ e s เหมือน flexible ตั้งแต่แรกเลยที่ขึ้นมาว่ายืดหยุ่นให้เขาหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยยืดหยุ่นให้เขาทีรอคอยเขาทีให้อภัยเขาทีให้โอกาสเขาทีนั่นแหละความรู้สึกที่เขาปรารถนานะคะอยากให้แบบยืดหยุ่นและรอคอยเขาทีนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนา ในบางมุมคนคนนี้ก็อาจจะคิดด้วยว่าเขาจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการชดเชยช่วงเวลาที่มาถึงคุณได้ชา้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะบางทีนะคนคนนี้อ่ะคิดไว้มากมายเลยว่าจะดูแลคุณยังไงจะมอบความสุขให้กับคุณแบบไหนจะเอาใจใส่คุณอย่างไรนะคะเขาจะทำให้คุ้มค่าที่สุดกับโอกาสที่ได้จากคุณ ดู something for someone เหมือนที่อ่านไปตั้งแต่แรกเลยทำทุกอย่างก็เพียงเพื่อคุณเท่านั้นทําบางสิ่งเพื่อใครบางคนทุกสิ่งที่ทำก็เพื่อคุณเท่านั้น make the effort นะคะ new love โอ้ความรักครั้งใหม่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณบางคนก็หมายความเลยว่าเป็นคน เป็นคนใหม่เป็นคนรักครั้งใหม่ที่อาจจะเป็นคู่แท้จากอดีตชาติและเขามาถึงคุณได้ช้าแล้วเขาอยากให้คุณยืดหยุ่นเพื่อรอคอยทา,ทางที่คุณเลิกค,คก,ลคคเลกคาดหวังว่าจะมีความรักแล้วคนโสดบางคนเลิกคาดหวังว่าจะมีความรักแล้วหันหลังให้การรอคอยความรักแล้วตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตของตัวเองให้มีความสุขโดยไม่ต้องปรารถนาความรักขนาดนั้นเปิดรับ เปิดรับแต่ไม่รอคอยแล้วนะเปิดรับนะถ้าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ไม่รอคอยแล้วเขาอยากให้คุณแบบยืดหยุ่นให้เขารอคอยให้เขามาถึงตัวคุณนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาร้องขอคู่แท้ของคุณรอคอยอาจจะอยากให้คุณรอคอยนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เคยเข้า,ขามาในชีวิตของกันและกันแล้วผ่านกันและกันเคยพบกันและกันก่อนหน้านั้นขอให้รู้ว่าขอให้รู้ว่าคุณเจอคู่ตั้งนานแล้ว คุณเคยพบผู้ตั้งนานแล้วแค่รอเวลานี้เพื่อหวนกลับมาอยู่เคียงข้างกันเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ New Love นะคะดู Do Something for someone ในแบบที่เขาจะทำทุกวิถีทางเลยไม่ยอมสูญเสียคุณไปเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเสียเปล่าไปเยอะแล้วนะช่วงเวลาที่ผ่านมามันเสียเปล่าไปเยอะเหลือเกินไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับการที่ ไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นการเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณในครั้งนี้จะไม่มีวันเลยที่คุณทั้งคู่จะถูกอะไรพราคแยกจากได้อีกจะไม่มีอะไรพัดพรากคุณทั้งคู่ได้อีกเขาจะไม่ยอมด้วยนะคะอาจจะเป็นคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนใหม่เลยก็ได้แต่คุณรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเหมือนเป็นรักเก่า ที่เคยคุ้นทั้งทางที่เพิ่งรู้จักกันหรืออาจจะเป็นคนที่ห่างไกลกันอยู่แล้วก็รอคอยรอแล้วรอเล่าจนไม่อยากจะรอแล้วจะหันหลังอยู่แล้วยังรักเสมอแต่ไม่ได้รอแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะตรงกับประเด็นไหนแต่คุณเป็นที่รักอย่างแน่นอนเป็นที่รักตั้งแต่เกิดแล้วเป็นดวงวิญ,ญญาณของผู้ครอบครองดวงใจของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วเบสเซ็ตเบสเซงเบนะคะ คุณถูกอธิษฐานร้องขอให้เขาได้เป็นฝ่ายได้ดูแลนะเขาอธิษฐานเองด้วยซ้าอธิษฐานเองด้วยซ้ําจะมาเป็นคนที่ดูแลคุณเองนะคะวินเลฟที่รักของฉันนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวทาดิน นะะในช่วง15วันนี้สําหรับวันนี้เอฟขอทานายให้เพื่อนๆชาวธาตุดินเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุม้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ